วันนี้เราอยู่กับ5นักแสดงที่เรียกว่าซีรีส์เนี่ยมีกระแสมากเพราะว่าล่าสุดเดี๋ยวคือเห็นเต็ม TikTok เต็มไทม์ไลน์เลยเพราะมันมีเดี๋ยวเราจะพูดกันชั่วโมงครึ่งดูสิใครยังไม่เมื่อยก็ถึงไป5 4 3 2 1ปึ้งเขารู้ว่าเราไม่ได้จิกกัดปึ้งเลยเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ถ้าเรามีการจิกกัดกันอย่าว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วหลังบ้านนะเขาจิกกัดเรามากกว่านี้อีกแรงมากมึงเชื่อไหมวันนี้คืนนี้กูนั่งทำนั่งนี่สตอรี่อยู่กูมาเปิดยังอ่ะกูมาเนี่ยไปเล่าอันนี้ไหมอ่ะให้เปิดก่อนได้ไหมอ่ะเอาหรอโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดปั๊บสวัสดีครับครับไอซ์แลนด์บิทนะครับระบบเป็นอิดครับเอ้ยสวัสดีครับขอบเขียนนครินครับระบบเป็นเดครับเดสวัสดีครับทันชินินครับรับบทเป็นลุดครับผมเอ้ยสวัสดีครับตองนะครับสุพนัสสุจินดาครับรับบทเป็นลบครับครับสวัสดีครับกุมารนะครับเดชินดาวแสงเพชรครับรับบทเป็นกิจครับเอ้ยและนี่คือร้ายนักนะรักของมาเฟียอ่าจริงๆนี่อีพีเท่าไหร่แล้วครับน้องไอซ์ตัวละยังไงบ้าง10ครับแค่อยากให้น้องพูดอยากให้น้องขอบเขตพูดนิดนึงว่า EP 10เราจะได้รับชมอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วนะลองอ่านขอบคุณมึงอยากทำกับไอ้อยากทำกูมาแต่มึงไม่กล้าหนูต้องอย่านั่งนิ่งสิเขาเกาะไม่ได้หนูต้องสู้เดี๋ยวพี่อยู่นี่มาทำไหนมาดักดูมาดักดูสถานการณ์อีพีนี้ก็ไม่มีกูไม่มีโอเคบอกเท่าที่ดูคือยังไม่มีผมครับเราไปดูคู่กิบลบรุดดีกว่าวันนี้ว่าต้องมีอะไรแน่นอนเออแล้วลบหายไปไหนที่เขาสปอยมาแล้วไงว่า EP นี้ต้องได้เจอแบบ 3P แบตเตอรี่นึกออกไหมอ่ะไปเราไปดูดีกว่าโอ้รีแอคเป็นมีคนบอกของฉันเขินร้อยสักมากแล้วว่าขื่นที่โดนละลายหมดแล้วน่ะน้ำอ่ะโอ้ยืดเลือดเนาะผมจัดชุดให้คุณเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ชั้นในนายเลือกกันเลยฉันไม่ถึงทำไมคุณไม่เช็ดตัวให้ครับพื้นเปียกหมดแล้วเอาแล้วคุยกันได้ยั่วยวนอยู่นะแบบนายถูกเลยฉันไม่ถือผมไม่แน่ใจนะว่าคุณใส่อะไรได้บ้างลองดูก่อนไหมไม่ของคนเดียวครับโอ้ยโอ้ยมับเขาให้หมอกเอาให้หมอกเอาให้ฉันก็ใส่ได้ฮะนี่เหรออุ๊ยอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวไม่ตอนไม่เที่ยวกันไม่ได้หรอเออย่าฟ้าวนายไม่ต้องจัดละฉันนอนพักผ่อนไม่เป็นไรหรอกคุณผมทำใกล้เสร็จแล้วกูมาเลือกขำขำไปตลอดเลยเนี่ยโอ้โหสนุกอ่ะมึงก็คือไม่ใช่ตารางตารางนะตารางแดงแล้วยืนขาวเหมือนทุกชาติไทยกันนะตัวยืนขาวว้าวขอบใจนายนะที่ทำให้ฉันหานายจนเจอโอ้ยจะใจกูแค่เดินมึงหาเจออีกกูไม่ได้มามึงเป็นคนชมกูอ่ะผมก็ขอบคุณคุณเหมือนกันทุกคนพร้อมกันไม่มีใครร้องเลยไม่มีใครร้องเลยอีกสักครั้งไปไม่รู้จะทำอะไรมันคือทำอะไรเนี่ยดูวิวไปดูวิวมีโจรผู้ร้ายถ้าไปถึงบ้านพักอ่ะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรจองห้องย้ายของอันนี้คือทุกคนมาแบบ
มาดื่มชงไงมาดื่มดำบรรยากาศดื่มดำบรรยากาศแต่ว่าคุณแต่ว่าคุณไม่เคยเจอเหตุการณ์คนร้ายบุกเกี่ยวที่อะไรคนร้ายบุกดูลาดเหลา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 แต่หลังบ้านอ่ะโจรซุ่มกันเต็มเลยนะเพราะทุกคนยืนหน้าบ้านอย่างนี้จบแล้วมันจบแล้วเข้าใจไหมเมื่อกี้มันเหมือนซีที่แบบยืนปุ๊บแล้วขึ้นเลยบอดี้บูนอ่ะเมื่อกี้เข้าใจไหมกูเลยไม่เข้าใจวะยื่นสายยาวิวสวยมากเลยอ่ะคุณชื่อพี่บึกแล้วเหรอแต่ออกคนชื่อพี่บึกอุ้ยดีนี่นี่มาเลิกเลยเป็นไงนะพี่ตองพี่ตองเมนรับพอยโอ้ยอย่างมีพวงนี้กูว่ากูมันเซนตื่นจริงเนี่ยขำตั้งแต่กูมันคุมแล้วแหละฉันขอบใจนายนะขอบใจอีกแล้วขอบใจทำไมหรอครับผมไม่ได้ทำอะไรนี่ได้ทำแน่เฮ้ยทำไมเงียบอ่ะเอาปวดฉี่ใช่ไหมเนี่ยกินปวดฉี่ใช่ไหมอะไรนะปวดฉี่เอาสมมติไม่ชอบไปว่ายน้ำต้องโทษนะมึงปวดฉี่เหรอไม่เคยใช่ฮะอินเตอร์เน็ตก็ดูแล้วปวดฉี่จริงกูอีนี่กูโง่กูดูนี้อยู่เลยเขาหมายถึงว่าคิมลุกขึ้นปวดฉี่เพราะว่าปวดฉี่ซึ่งมันก็เงียบอยู่แล้วมึงจะมาขยี้ต่อได้ว่าน้องปวดฉี่หรอยิ่งเงียบไปใหญ่ยิ่งเงียบไปใหญ่เลยอะผมชวนไปบุญไปว่ายน้ำดีกว่าอุ๊ยอุ๊ยเสียชื่อก่อนนะเขาแค่ว่ายน้ำกูได้อะไม่ก็ว่ายน้ำไงมันจะโดนล่อทำลายหรือเปล่ามาทางน้ำไงมาทางน้ำเลยหรอโผล่ขึ้นมาจากน้ำมึงเป็นเรือดำน้ำขึ้นมาข้างหลังนี่ปลอมตัวไปสาวว่ายน้ำนานแล้วแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรแลดเงียบแลดเงียบเมื่อกี้จะหยิบกาน้ำขึ้นมาฮัลโหลก่อนจะรับสายฉันได้แล้วหัวแล้วฉันจะต้องมีอะไรด้วยเหรอถึงจะโทรหานายได้เอ้าไม่ถามเลยฉันไม่สะดวกแค่นี้แหละฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนายคิมคุณานนท์อะไรนั่นหมดแล้วนะเป็นเจ้าของบริษัทรับทำเป็นลูกชายคนหนึ่งของครอบครัวแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่กับนายที่บ้านใช่ไหมล่ะต้องหมั่นใช่ไหมนายถึงต้องระวังเลยฮะกระมอนฉันไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนายฉันไม่มีทางยอมให้นายวางมือแน่อีว่ามีบุคคลกับนายตั้งเท่าไหร่จำไม่ได้หรือไงชีวิตเป็นของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้อุ้ยกระมอนเล่นน้ำด้วยกันสิเอาวางเลยวางเลยโหเว้ยเอาซื้อใหม่นะร้านนี้แน่จริงคุ้งลมซื้อทบทบทิ้งไปเลยเฮ้ยหล่อจังเลยอ่ะคือใครอ่ะใครอ่ะแบบไม่เซ็ตผมอ่ะใครอ่ะสปอยเนาะฉีดยาหน่อยฉีดยานิดนึงลูกชายคุณจะทำงานก่อนก็ได้นะคุณจะทำงานโอ้แต่ดูหน้าดิพี่อย่าลงนะสระมันดำเสือพ่อเอาทุกวีเลยเว้ยมึงคิดดูดิพระเอกโดดลงปุ๊บดำแพ้ไอ้เหี้ยฮาทั้งบ้านเลยนะจะอยู่รอดเหรอกูรู้เหตุผลที่พี่ยุทธไม่ลงเข้าใจยังเดี๋ยวแผ่นมันพอลอยมันรูปเสือบลอยน้ำแล้วเผลอๆอีกุมากระโดดน้ำพอดีเสือหน้ามาเป็นเสือการเป็นเสืออะไรบ้างกูมาไล่ปลาไปจุ่มมาดิแล้วคือปากปุ๊บอ่ะผมเห็นยุทธ์ตกคนนี้อังกอร์อันนี้คือสีอังกอร์ร้ายนักรักของอังกอร์เราไปเล่นน้ำในอ่างห้องเราดีไหมไม่น่าไปเล่นแล้วก่อนประเด็นจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมหยุดได้ไหมหนึ่งเริ่มไปตัดภาพไปอ่ะก็ตั้งเนี้ยเล่นน้ำที่เขาชวนไปเล่นน้ำจริงเล่นน้ำที่เราชวนไปเล่นน้ำจริงเอาเลยพ่อเมาเดือดแล้วไม่ไปเองเลยครับอ่ะ
เออมึงเล่นจริงอ่ะโอเคเข้าใจละเออสนุกเนาะนี่คนอื่นเยอะแยะขนาดไม่เห็นหน้าเต็มๆโอ้เขาเล่นจริงเล่นจังเนาะไปบุญซีนใหญ่มากล้มแบบโอ้โหลูกสะบ้าหลุดแล้วนะเลือกเลยเลือกไปบุญหลอกหลอกหลอกลูกไหวไหมอีไปบุญก็ไหวที่คอมไม่หยุดคอมไม่ตกปากแล้วน้องอีทางที่หนึ่งทางที่สองใครเขาอ่อยดอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ใช่ทำไมคนลื่นลงคืออ่อยเลยไหนลองไงไหนลองไงตลกแม่เราไม่น่าเลยอยู่นิ่งๆก็ดีอยู่แล้วผมว่าคงก็ดูแลใบบุญดีเหมือนกันนะคุณห่วงว่าแต่เรื่องอันตรายอ่ะเพราะคงก็ทำงานในวงการแบบคุณตอนนี้ฉันพลาดปังก็เด็กอีพวกมาเซลนี้ก็คือคุณกังวลเต็มเต็มหมดเลยทั้งแต่ไม่คุณพูดแบบนี้ผมไม่อยากให้คุณเป็นอะไรทั้งนั้นน่ะแม้แต่แผลนิดเดียวผมไม่อยากให้คุณเป็นข้าวตลาดวะชีวิตของเรามันไม่แน่นอนนะเคียมอยู่ก็ปลงปลงอะมันบุญเดินมาแล้วแทนนี่นะครับมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนจริงชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะคงมันบุญเดินมาเพลงไม่แน่นอนคือขาดคือตัวเอกโอ้ยพี่เจมึงเปลี่ยนเรื่องเขาไม่หมดเลยอ่ะและจริงๆแล้วฉันก็คือใบบาปที่แท้จริงเป็นตัวร้ายต้องเปลี่ยนชื่อเลยใบบาปของคุณพยาบาลคุณจะทำอะไรอ่ะลูกน้องคุณเต็มไปหมดเนี่ยคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมคือสองแก้วนี่มีชีวิตจริงไงจุ๋มคือสองแก้วขยับไปเลยนะคุณนายชอบไม่ใช่หรอเวลาที่ฉันใช้ความรุนแรงกับนายยิ้มเลยอ่ะโอ้ยยิ้มแรงไปบุญยิ้มไปบุญยิ้มเอาไปยิ้มอยู่เอาไปเห็นไหมบอกแล้วไม่ก็นี่ไงกูบอกเลยว่าอย่ายืนไงต้องถ่ายมาจากไหนเห็นไหมล่ะรู้หมดเลยใครมาบ้างต้องถ่ายมาจากไหนน้ำบอกแล้วจากไหนเห็นยังต้องยังจ้องเลยไม่แล้วเขาถ่ายมาจากไหนในน้ำอยู่ในน้ำตัวไปสระว่ายน้ำเขาอยู่บนเขาฝั่งตรงข้ามแล้วสูงแล้วถึงมันเรามีงบเยอะขนาดนี้เหรอแล้วรู้จักพวกมึงอยากพูดจากเอาตัวตรงนี้บวก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 อ้วนมากกว่าร้องที่ไม่ถอดสระว่ายน้ำเพื่อมาขอดถอดซีนนี้เลยบอกล่าบอกล่าคีคีคีรู้เลยนะว้าจับอะไรอ่ะเหนียวแล้วมั้งเนี่ยเออไม่อ้ากว่าเลยแล้วเหนียวจริงอุ้ยอุ้ยเอ๊ะมึงจะหาหัวเออแอบไกลหัวได้ไม่เป็นไรมึงมาเอาได้สิเอ้ยเงียบเลยซีนนี้เขาเงียบเลยซีนนี้เขาเงียบเลยซีนนี้เขาเงียบเลยครับไม่รีแอคแล้วหรอไม่รีแอคแล้วไปอ่ะแล้วทำไมเป็นลุ้มแดงอ่ะสบายค่ะยังไงค่ะใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรคะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วว่ามือยืนเดี๋ยวนะไม่ไหวเหรอเมีย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 
ผมดูไม่ไหวปิดตาได้เด็กอยู่เด็กอยู่เด็กอยู่นะเมืองแต่เอ็นจอยอ่ะก่อนคำบรรยายมันเป็นนิยายแค่ครับคือความจริงอ่ะแล้วตอนแรกที่เห็นไอ้ตัวลบมาเนี่ยคือผมตัวรุทอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่ากิจชอบแน่นอนแต่พอมันทำไปพอมันอยู่ไปเรื่อยๆมันเหมือนแบบว่ามันรู้สึกเท่ากันหมดเลยทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่มีการพูดกันว่าแบบไอ้กูรู้สึกมึงแบบนี้นะสุดท้ายมันก็เป็นแบบล็อกเข้าไปเลยแบบป๊อกเป็นแบบนี้เลยก็เป็นแบบนี้เลยก็เป็นแบบนี้เลยมันตามจีบกันมาตั้งนานแล้วเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในความยินยอมแหละไม่ใช่เรื่องผิดใช่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป้าเสียงเหินด้วยตอนเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าใครตามจีบใครนะจริงๆพวกผม2คนอะตามจีบลบมาแบบตั้งแต่แรกใช่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 เราพีกไปปุ๊บไปดันแล้วก็ล็อกต่ออ่าใช่แล้วคำพูดตรงที่ตอนเยี่ยว่าอันนี้คือแบบซีนเดียวเลยครับเทคเดียวเทคเดียวอ๋อเทคเดียวผ่านเลยเหรอใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเราต่อก็จะเหมือนก่อนถ่ายเราก็แบบว่ากอดคอกันแล้วแบบว่าเราจะเข้าไปทำอะไรนะอะไรซีนนี้เป็นยังไงรีเช็คกันอีกทีนึงแล้วก็เข้าไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบว่ามันก็เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบเป็นแบบนี้แล้วก็แบบเอากลายเป็นแบบ3คนอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็งงว่าแบบเป็นยังไงเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้ไม่ค่อยมีข้อมูลว่า3คนเป็นยังไงแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากต้องบอกว่าอันนี้รีบเข้ามาใช่มั้ยตอนจริงๆคือแบบโหเข้ามาแล้วแบบปุ๊บๆๆไฟเลยตกใจตรงๆพอชอบมั้ยชอบมั้ยชอบมั้ยตกใจถึงขั้นไหนวะน้ําตาไหลจริงเหรอตกใจแล้วตกใจเพราะว่าหน้ากระจกไม่คือแบบมันเรียบขนาดได้เลยวะคือแบบถอนเกงแล้วเขาแบบเข้ามาเลยคือมันเหมือนแบบว่าภาพไปหมดเลยจังคือเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้บอกว่าแบบเดี๋ยวเราจะเข้าไปอย่างงี้นะคือทุกอย่างมันอินโพรไวส์หมดเลยอ่ะเออว้าวก็คือเข้าไปทำตามแบบฟีลลิ่งเลยใช่เพราะว่าซีนนี้มันป๊อปอัพมาแบบตอนเช้าเลยครับตอนเช้าแบบนี้นะแล้วก็ตอนกลางคืนก็ถ่ายเลยโลแล้วความรู้สึกครั้งแรกที่รู้จะต้องเล่น3คนแบบเนี้ยพวกเธอรู้สึกยังไงตอนแรกเดินหาครูแอคติ้งก่อนเออเอ้ยต้องทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วกังวลนะครูแอคติ้งก็บอกครูแล้วคุยดีวะไม่คุยถามว่าทำลูกกูทำลูกยังไงอ่ะแต่มันมีที่มันดีขึ้นคือตอนที่พระอาทิตย์กำลังตกแล้วบังเอิญว่าเราไปแบบว่าเหมือนคุยกันเรื่องซีนคุยกันสามคนแบบพระอาทิตย์ตกด้วยกันก่อนใช่เดี๋ยวมันจะมีซีนแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็แบบให้ทุกคนแบบตั้งใจนะอะไรเงี้ยครับแบบมันจะได้จบจบไปอะไรเงี้ยแบบว่าแบบทำให้ดีแบบเต็มที่ไปในครั้งเดียวเลยเนี่ยฉันอยากดูซีรีส์ที่คู่หลักเป็นแบบ3คนบ้างจังเลยอ่ะเป็นโพลีอ่ะเอาตั้งจากไหนอ่ะเพื่อนถามจริงๆคือเข้าใจไหมคือแบบถ้าคู่หลักมันมี3คนอ่ะแล้วมันแบบมันจะเขาเรียกมันจะฉีกขนบเออมันจะแบบของมาบีเอลอะไรอย่างเงี้ยมันจะโอ้ว้าวอเมซิ่งต้องบอกว่าก็อ่ะคุณวายุเขาช่วยได้ก็คือเหมือนเอาสตอรี่อันเนี้ยมาทำชื่อเรื่องอะไรอ่ะรักเบาๆของเรา3คนรักอะไรนะรักเบาๆของเรา3คนไม่เบาแล้วไม่เบาแล้วเบาๆของเรา3คนมีอีกไหมเหลืออีกแค่2ตอนเนี่ยจะมีอีกไหมมากกว่านั้นอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือหนักสุดแล้วของเดย์อีทใช่ครับแต่มันมีที่ใหญ่แยกเหมือนกันเพราะพี่แบงค์เขาบอกว่าดีมากใช่แยกของเดย์อีทมี4-5ตอนเลยนะ4-5เล่มเลยอ่ะจริงเหรอคู่เขาว่าอุ้ยเรื่องยาวเหมือนกันนะใช่ก็คือเรื่องนี้ต่อจากเรื่องของเขาไงอ๋อจริงๆเรื่องนี้ต่อจากเรื่องของเขาด้วยเหรอใช่เหมือนจะอยู่ในภาค2ของเราหรือภาค3ใช่ใช่ไม่มีหลายภาคแล้วมีคนทำภาคแรกยังไม่มีใครเอามาทำเลยตั้งแต่ภาคแรกอ่ะมันทำยากนะว่าถ้าที่อ่าน3 2 3ครับต้องกราบคุณยอนนี่โคตรคนโหดอย่างมึงเนี่ยแล้วคนโคตรโหดอย่างมึงคนโหดคือคนนี้หรอเป็นคนโหดจริงๆก็ใช่ครับแต่ว่าเขาโหดเหมือนกันเลยโอ้โหแบบต่างฝ่ายต่างแบบถ้าไปภาคแรกเลยแรงมากน่าดูเหยียบเป็นยังไงตำนานเลยเหยียบคอเลยเหรอเหยียบคอจริงๆด้วยจริงๆด้วยเอาอะไรวะตัดออกเหรอใช่เติมขอเติมได้ไหมมีเติมไหมมีเติมให้ตูต่อไหมเติมเกมมามีในไอจีพี่วายุอ่ะคุณตะมอนทำไมมายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะครับ
กล้องไม่ตัดไปเกาะเต่าให้กูเลยอ่ะหนอคุณไม่ชอบหรอครับคุณดูไม่มีความสุขเลยอ่ะคุณแล้วคุณกำลังถามว่าแล้วกูต้องยังไงสนุกแฟนมึงเหรอสนุกชอบกดไลค์แต่ฉันก็มีความสุขมากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์อย่าดูนะคะสนุกชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์อย่าดูนะคะเอาอีกแล้วอีกแล้วดึงมาดึงมาเออฉันขอบใจนายนะขอบใจทำไมครับขอบใจทั้งวันขอบใจที่นายเดินเข้ามาหาฉันกำมลหลุดมาจากยุคไหนอ่ะกำมลขอบคุณทุกตอนเลยอ่ะขอบใจที่นายยืนอยู่กับฉันเขาคงอภิเชษจริงๆอ่ะตรงหน้าฉันเขาดีใจที่ได้คนนี้มาแล้วก็อะไรหรอครับเขาใหญ่ร้อนมากแล้วก็ยอมให้ฉันใช้ลมหายใจนี้ร่วมกับนายทำอะไรเนี่ยคุณจุ่มเลยเมาปะเนี่ยคนอย่างฉันเนี่ยนะเมาใครจะไปรู้ล่ะถ้าคุณไม่เมาเนี่ยงั้นคุณมาดวลกับผมหน่อยปะเฮ้ยยาเดี๋ยวมีเรื่องเนี่ยเรื่องเกิดชัวร์เนี่ยเมาถือวันถือวันเนี่ยแอบโป๊ะแม่งนะไม่คิดจะมองฉันล่ะเก๋ว่ะคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยบ้าแล้วคุณผมเนี่ยนะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครคอแข็งกว่ากันก็มนเชิมนะเว้ยการโดนหักหลังเนี่ยมันเป็นยังไง
ถ้าพ่อรู้พ่อไม่ปล่อยพี่ไว้แน่กมลต้องมาช่วยเพื่อนแล้วนะขอโทษทีนะมึงคิดว่าพ่อมึงจะช่วยมึงได้นั่นเหรออุ้ยแบดได้ใจมากอีดอกทองลูกตัวเองขอให้พ่อมึงช่วยได้มึงจะมีปัญญาออกถึงมือหรือเปล่าโอ้ยเตะกูเถอะเขาเล่นได้แบบน่ากลัวมากแบบหรอดีนะเขายังเปิดพัดลมให้นะคุณมันผมมี6ตัวเลยมี6ตัวเลยน่าจะหลายรอบแล้วผ่านเจอรี่นายสั่งให้คุณรีบโทรหาไอ้กมลแกะมือฉันสิไม่จำเป็นคุณมีหน้าที่แค่พูดโทรศัพท์ฉันไม่คุยไม่อย่าทวงเวลาสิครับคุณเชอรี่รุนแรงไปเปล่าคุณก็รู้ว่าคุณในใจร้อนแค่ไหนอีกสักทีนึงอ่ะตบอีกสักทีฮะเสียงเลยใครตีไก่หรือเปล่าพร้อมไหมครบคมพยาบาลต้องได้เงินเยอะๆนะคมแบบโดนตลอดเลยอ่ะอุ๊ยเก็บเสียงเออมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแซวเว้ยมาแล้วตัวตึงมานิ่งๆเชื่อมั้ยคลิปหลับไม่รู้เรื่องตื่นมาตอนเช้าอะไรขึ้นครับมีเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยดีนะดีนะเฮ้ยรอยสักเลิศมากทำไมไม่ตีกันบนบกวะมันไม่เท่ไหมโอเคฉันได้ยินเสียงคนร้องควรมีคนร้ายเข้ามาก่อกวนควรควรได้ยินแต่พวกผมจัดการเรียบร้อยหมดแล้วคิดว่าจะเป็นพวกอะไรไม่ต้องบอกคิมจัดการที่เหลือแล้วให้คนของเราไปพักได้ครับได้ครับผมเพิ่งทราบเรื่องคุณยานินมาก็จะบอกนายพรุ่งนี้ครับว่าไงผมทราบมาว่าคุณดานินกำลังสั่งให้ลูกน้องไปตามสปอร์ตของคิมครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรไหมคิมสิเราละมุนละมุนไอ้บ้าเอ้ยไม่ตื่นอีกต้องเข้าแล้วอ่ะละมุนจะหลับจริงหลับจริงด้วยหลับจริงด้วยหลับจริงหลับจริงเช้าเช้าทุกคนนี้ฉันไอออนนี่ครับไอออนพาร์ทตัวช่วยดีนอนกูฟ้องต้นแน่นอนต้นมาเข็มบ่อยไปน่ะท้องน่าจะเตือนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไม่ใช่หรอนี่ยังไม่ขึ้นอยู่พระอาทิตย์แล้วแสงจากไหนเกือบจะ6โมงอ่ะต้องหกโมงมันไบรท์ออร่าออกนะเราจะนอนต่อไหมนะไม่เอาผมอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นรถเนาะกูไม่เคยทันเลยอ่ะเวลาไปเที่ยวอ่ะไม่เคยทันไปอุ้มไปจะพาได้ไหมมันต้องขนาดนี้เลยหรอมันต้องขนาดนี้หรอเกิดเป็นว่า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 เกิดเป
ตัวเก่งเก่งเชียร์ตัวตัดแขนตัดเลยเยอะเหมือนเที่ยงใกล้ดวงอาทิตย์หมอกลงหมอกลงวินาวหนาวเอาใหญ่หนาวมากหนาวเลยอ่ะฉันเข้าแบบพ่อผมหนาวหนาวกอดสิกระเชิ่มมึงกอดผมเลยมันเป็นแผนมึงมันไม่ได้หนาวเลยหนาว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 หน่อยดิเออมาซีนนี้ขึ้นเลยจบบริบูรณ์อุ้ยแต่มันก็ดูหนาวจริงๆนะดูหนาวดูหนาวจังหนาวซัพพอร์ตซัพพอร์ตหนาวมากจริงน้อยปานกลางพยากรณ์อากาศการเสร็จเรียบร้อยลงน้ำเดี๋ยวลงครับนายผมส่งคนไปป่วยครับได้เรียบร้อยแล้วครับตะคิวตะคิวตะคิวแล้วก็ตะคิวตะคิวกินโอ้ยตะคิวกินโอ้ยตะคิวโอ้ยตะคิวกินโอ้ยตะคิวกินตะคิวกินตะคิวกินนั่งดีนั่งนั่งนั่งมาเป็นหมอเรียนจบอะไรมามันนวดมันนวดศิลปศาสตร์ครับนักกีฬาไงนักกีฬาพูดเวลาแบบตะคิวกินแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายเสร็จพูดไรยี่ตองเอาเอาลงกันเนี่ยคลายคลายผิดหวังทำมาหาก็หมดได้หรอคุณเฮ้ยดูว่ารายการทำมาหน้ากระมวลหน้ากระมวลกับโอ้หน้าที่กระมวลจริงนะเด็ดกะเพราฉันไม่ได้ทำมาหาเด็ดมากคุณกระมวลคุณช่วยหยิบใบกะเพราที่เด็ดแล้วไหมผมหนึ่งซินขอหน้าตื่นเต้นด้วยเยอะอยู่นะโอ้ยแต่ได้กินนะต้นมันต้องใส่อีกลูกกะเพราทอดมันไม่หอมอ่ะมันจะมีมุกหอมหอมผมเนี่ยเห็นป้านีเตรียมอาหารให้รอทุกมื้อเลยนะครั้งนี้เนี่ยก็อยากให้แกได้มาพักผ่อนจริงๆบ้างสักครั้งเขาไม่ได้เปิดไฟต้องเขาปลอมหรอไม่ใส่อะไรด้วยเจ็บพิษแดงแป๊บนะคุณพิษแดงโอ้ยเจ้าเสร็จพิษหอมพิษนี่สามสีนี่ยามคำว่าช่องเรียนเสร็จแล้วพี่แอ๊กแม้กระทั่งใบกะเพรามีอะไรหรอคุณมีกะเพราไงสุดมากครับขอบคุณนะไอ้หน่อยไหมลูกวันนี้หน่อยไหมชิวๆครับชิวๆไอ้นั่งยิ้มทั้งคลิปเลยตาพี่เจมส์ครับเอาไปได้นะอะไรติดหัวทำได้ที่ชิวชิวเขาอ่อยตั้งนานแล้วไม่ยอมไม่ยิ้มเมื่ออ่อยในระดับโมเลกุลเอาใหม่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 ห้าสี่สามสองอุ้ยอะไรติดหัว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 เอ้ยทำมันเลยเขาไม่แล้วไม่แล้วคือแผ่นเดิมยังอยู่นะไม่เป็นไรแผ่นเดิมปั๊บพอเกจทิชชู่ยังไม่ใช้เลยอย่าทิ้งขยะดิอุ้ยอุ้ยอย่าว่าไปทำขยะส่งพิฆาตเมื่อวานไม่แล้วเนี่ยอาหารกะเพราที่มากะเพราทําไม่เฉยส่งพิฆาตเข้าด้วยกันครับผัดแกงซะแล้วเชิญก่อนชิมไม่แล้วดูดาป้าดิฮ่าเยอะหมดปูแดงป้าไม่ค่อยหิวมากินไข่เจียวดีกว่าวันนี้ครับแล้วเงินที่ผมซื้อกับข้าวเป็นยังไงครับก็มันซื้อมาหมดเลยอะค่ะแต่บัตรนี้เหลือเกินครบเลยนะเพราะจริงๆแล้วประหยัดค่าที่คนบอกว่าเอาศพไปที่กรุงเทพคนที่ใส่โม่งมารับศพอะบัตรนี้นันทชาโรไปจอดกลางทางแล้วแล่วหลับรับหลายจ็อบกินมังบัตรนี้เหรอไอพีทไอพีทไอพีทไหนไอพีทอะไอพีทไปบุญอะรับไปรับฮัลโหลโทรมาทำไมก็ถ่ายรายการกันอยู่เอาขอโทษขอโทษครับไม่แล้วเธอเป็นใครเธอมีสิทธิ์อะไรโทรมาตอนนี้เอาเอามึงกับพูดแรงมึงต้องหลอกถามสิให้น้องรู้ว่าถ่ายรายการอยู่โอ๊ยพูดหมี
หมดโควต้าฟรีแล้วแล้วบนเดินทางที สังกาใบบุญคือเอาตาบ้าผมพี่คิดว่าใบบุญออกไปหาคุณคิมอะพี่ก็เลยยังไม่ได้นุ่งผ้าออกมาเฮ้ยใบบุญชอบกันนะครับผมเห็นที่หลังพี่ไปโดนอะไรมาล่ะครับปานแดงแล้วคือตาเหม่อเลยนะโอ้ยโอ้ยเจ็บไปกดแล้วไปกดทำไมพี่ไปกดไม่กดแผลเออแล้วไปโดนเขาไปโดนอะไรมาครับไม่คงไปโดนอะไรมาก่อนต่อสู้ไงต่อไปหลังเขาก็แทกเออบอกแล้วอย่าหลับให้ดูซีรีส์เวลาเขาเปิดดูกันอ่ะนั่นหลับตองพี่ได้แผลนี้มาจากตอนเล่นน้ำเมื่อวานเนี่ยเป็นน้องโกหกน้องกูไม่ได้พูดเลยว่าต่อสู้ไอพี่บอลพูดด้วยมันคือใครโกหกน้องหรือเปล่าเออไงพี่ออกจากห้องไปเมื่อคืนเออสังเกตสังการนะพี่ได้แผลมาจากตอนนั้นใช่มั้ยครับก็ปณีบอกว่าให้ลากเพราะผมเล็กกว่าเราเป็นอะไรถึงไม่เคยบอกผมเลยโอ้ยงอนๆๆใจแล้วเล็กกว่าเราไงโดนพี่หรอพี่หน้าอกก็โดนนะหน้าดูบวมเลยเขาเล่นเวทหรือเปล่าเขาเล่นเวทเขาเล่นเวทใส่นะบอกเลยอย่างงี้ไปบุญใช่มั้ยมันเป็นเด็กนายขอน้องเป็นพี่รู้ว่าเราเป็นห่วงนะพี่ขอโทษนะโอ้ยเป็นบุญก็บุญรูปลักษณ์ตอนเลยดอกรอยรออะไรนะเข้าใจมากรออะไรอ่ะรออะไรเอ้ยน้องยังเด็กน้องยังเด็กเด็ก18เองพี่คมเนี่ยต้องเจอกูตอนป2เราเรื่องแล้วหรอได้รู้เลยว่าเด็กมันแซ่บแค่ไหนป2ถึงบ้านสักทีคุณบอกใครไม่ตัวมากเลยเขาเหนื่อยมากหรือเปล่าอยากไปพักข้างบนไหมไม่เหนื่อยหรอกคุณแค่เมื่อยตัวเฉยๆแต่นั่นขึ้นไปบนห้องก็ดีนะก็ไปสิอีกแล้วเหรออีกแล้วกระมนน่ะโอ้โหทำไรอ่ะเสียงหลงเลยนุ่มไงเสียงอยู่นิ่งสิแล้วนั่งเอาผ่านบ่นว่าปวดหลังปล่อยมานั่งกระบะแบบด้วยมาแล้วไปแล้วเฮ้ยเอาเอาเหมือนกูไหมขอท่านี่วงนึกว่าเจมหนังหน้าโรและเป็นภาพนี้เนี่ยเราคิดในใจใครทำผมให้น้องเหมือนกูมากอันนี้ต้องโพสต์สดในรายการนะน่าจะติดงานละน้องเพลงหรือเปล่ามึงการเป็นนักร้องไม่ได้ต้องร้องไม่ตลอดเวลาอีดอกมึงบ้าปะเนี่ยไม่ร้องเพลงเลยเหรอโอ้ยยายไม่รับอ่ะอุ้ยฮัลโหลคุณมีพัสดุสวัสดีครับผมเอ้ยทำไมเสียงมันแบ๊วขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยไม่แบ๊วอยู่ไหนนี่อยู่ไหนอยู่บ้านครับหล่อนเป็นอะไรอ่ะหล่อนวีนอะไรในซีรีส์ไลน์นักนารักของมาเฟียอ๋อเราไม่ได้วีนเราแค่ห่วงแฟนเราเฉยๆเฮ้ยพวกมึงอย่าเสียงดังเดี๋ยวเขารู้อยู่ในรายการอเมนคือคนร้ายนะเดี๋ยวฉันส่งอันนี้ไปให้ดูมันมีคนมาคอมเมนต์ว่าไอ้ช็อตที่เธอนั่งอยู่ในนั่งอยู่บนเตียงอะแล้วเขาเดินเข้ามาแล้วเห็นเธอนั่งอยู่บนเตียงแล้วเธอนั่งแบ
จิบมืออ่ะมีคนมาคอมเมนต์ว่าหน้าเหมือนฉันหน้าตาดีเหมือนกันแล้วก็ต้องหน้าอาเมนเป็นคนขี้โกหกเนาะดีเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้เธอดูในไลน์นี่ฉันจะส่งไปให้เธอดูในไลน์นะนี่มีคนบอกว่าเธอนะเธอทำผมใครเธออย่าทำตรงนี้นะเธอหน้าเหมือนฉันเลยมันเป็นบุญบาปเธอนะอาเมนฉันส่งไปให้ดูในไลน์แล้วเธอดูดีเออเห็นไหมมีคนบอกว่าเกือบฟินละนึกว่าพี่เจมส์หลังละโลแล้วนี่เดี๋ยวตอนหน้าจะมีเธออยู่ไหมมีเราสองตอนสุดท้ายเลยมีเยอะด้วยทำไมเธอไม่มาออกช่องฉันอ่ะอ้าวก็ถ้าเธอไม่เรียกฉันแล้วโอเคแล้ว EP หน้าสองตอนยังเหมือนพี่เจมส์อยู่ไหมไม่เหมือนแล้วก็เปลี่ยนทรงผมแล้วยีตองควายอ่ะเดี๋ยวเราฉันนัดคิวไปนะโอเคจ้าบ๊ายบาย love you จ้าบ๊ายบายจ้าครับอ้าวแรงมากไม่เอาจบเขาไม่น่าตัดให้เห็นหน้าพี่อาเมนเลยตัดให้เห็นแค่เท้าอ่ะจะรู้ว่าอะไรปั้นนีเออพีกเหรอเกมพีกเกมพีกปั้นนีอะไรโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเหมือนเจมไหมอ่ะอันเนี้ยก็อยู่ที่ว่ามันดึงดูดมากพอหรือเปล่าเนี่ยอุ้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 ยอะไรเขาพูดไปเก็บอะไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะหนูน้อยผมเลยไม่คิมอะไรนั่นเนี่ยมันเคยเป็นตู้ขาเก่ากับไอ้เดย์นะนายกินของเก่าต่อจากลูกน้องนายเนี่ยนายก็คงจะไม่สนใจสินะอุ้ยแต่อีพีหน้าพีคนะใช่เพราะมันเป็นคอนฟลิกต์เรื่องดีมีหลายเรื่องเลยอ่ะอ๋อแสดงว่าคุณกมลไม่เคยดูมาก่อนเขาจะบอกไม่ฟังเองก่อนหน้านี้ตอนประมาณ EP 4 EP 5ตอนที่ผมรายงานตอนที่รุดรายงานนะบอกว่าเรียนโรงเรียนเดียวกับเดย์ฉันว่าเขารู้แล้วหรือเปล่าไม่เขาอาจจะรู้ว่าเป็นเรียนโรงเรียนเดียวกันเป็นเพื่อนกันแต่เขาไม่รู้ว่าเคยเป็นแฟนกันเคยกินกันอะไรอย่างเงี้ยฉันน้องก็พยายามจะบอกนะเป็นน้องจะบอกคุณคิมนั่นแหละที่บอกว่าไม่ต้องบอกไม่อยากรู้ว่าดีอ่ะกลับมาที่รักนะรักอะไรนะรักใครหรอบอกใครหรอเฮ้ยบอกทุกคนบนโลกจะเป็นมึงร้ายนักนะรักของมาเฟียเมื่อกี้ฉันได้พูดถึงตัวละครของเดย์อิดไปแล้วฉันเชื่อว่าเขาทั้งคู่ต้องมีแบบว่าซีนที่ชอบตั้งแต่ EP 1ถึง10เนี่ยถ้าผมชอบซีนทะเลเพราะว่าของพวกเราเอาจริงคือเป็นซีนช่วงแรกๆที่แบบเปิดกล้องเลยแบบถ่ายเลยครับแล้วก็เหมือนอยู่ๆก็ออกนอกสถานที่เลยเนี่ยแล้วใช่แล้วเราคู่เราจะเป็นคู่ที่แบบไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรกับใครด้วยแล้วก็เหมือนจะอยู่เอาท์ดอร์ส่วนใหญ่นี่เอาท์ดอร์ชอบสถานที่เนาะสถานที่ชอบไปเที่ยวอ่ะฝั่งอิดล่ะไอชอบซีนตอนที่พี่ตองเขาไปหาคุณคิมของที่แบบประตูหนีบเท้าอ่ะทำไมมันตลกครับตลกหน้าหรือขำหน้าเลยแต่เล่าให้ฟังดิจริงขำนะขำนะตอนเหวออะไรอย่างเงี้ย acting เป็น acting เป็น acting ในร้อง acting ดูดีมีครับเฮ้ยเพิ่ง acting เร็วจะตลกเลยอะต่อไม่คนตลกอะตลกไงชมงั้นมาที่ตองเลยซีนที่แบบชอบซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกไปเป็นไงบ้างดีมากครับซิงเกิลนั้นก็ได้รับกระแสก็นั่งดีใช่ตอนนี้ยอดวิวก็มาล้านวิวแหละเออเพิ่งไหนเนี่ยเพิ่งไหนจะล้านวิวน้อยเปล่าจริงๆชอบหลายซีนเลยเพราะว่ามันมีทั้งฉากบู๊แล้วก็ฉากที่อยู่ด้วยกัน3คนถ่ายเรื่อง1ซีนอะไรนะถ่ายให้เรื่อง1ซีนถ่ายเรื่อง1ซีนน่าเป็นฉากที่อยู่ด้วยกัน3คนเลิฟซีนตรงไหนตรงห้องน้ําอะไรนะตรงนั้นใช่ทำไมคือที่ชอบมันต้องบอกว่ามันไม่ได้ฟิกบทครับมันคือเหมือนการแบบอิมพอไวท์ใช่เข้าใช้ชีวิตใช่แล้วเหมือนแบบพุ่มกับเขาก็เหมือนแบบช่วยเซฟตัวเนาะเหมือนเขาให้เราเข้าไปเลยแล้วก็แบบเล่นเลยตามแบบฟีลลิ่งอารมณ์เขาไม่ได้ฟิกนะว่าแบบเฮ้ยต้องอย่างนี้นี่จูบปล่อยเล่นมากเขาปล่อยเล่นเลยใช่ครับมันก็เลยพวกเธอต้องเชื่อใจกันใช่ใช่มันก็เลยเกิดการแบบคุยกันก่อนที่พาตกดินนี่เรื่องจริงเราคุยกันก่อนเพราะว่าโหถ้ามันไม่กล้าเล่นนะเพราะต้องบอกว่ามัน3คนเนี่ยต้องเปิดใจตอนแรก2คนเราก็แบบเฮ้ยนิดนึงแล้วแต่เรา3คนน่ะมีเกิดการซับซ้อนนิดนึงซีเนียร์สุดใครซับซ้อนพร้อมนี้เลยมันเยอะมันวุ่นวายมันไม่ต้องเอามือโอเคใช่สมมติเรา2คนกับแฟนใช่ป่ะเราก็ไอ้ก็ยังรู้ทาร์เก็ตโฟกัสแต่3คนยังไงอ่ะเออไม่ต้องกันต่อ
เอาของกูใช่ไหมที่ชอบก็กูติกูมานจริงๆอ่ะก็ชอบฉากเดียวพี่ตองก็คือฉากนั้นเพราะว่านั่นแหละมันเวิร์กกันเยอะมากๆเกี่ยวกับฉากนั้นแล้วก็จริงๆมันมีเยอะกว่านี้อยากให้ทุกคนอ่ะไปดูนะครับดูที่ไหนแบบดูเพิ่มเติมได้ที่ไอจีริวของพี่วายุริวของผู้จัดโอเลวซีนนั้นถ่ายไปค่อนข้างที่จะเยอะกว่านี้มากแต่ว่าเขาตัดมาประมาณนี้อ่ะน้องทันเหรอลูกน้องทันก็ชอบซีนสามคนเหมือนครับแล้วชอบพี่ไหมชอบครับชอบครับทำไมชอบโกหกวะช่วงเนี้ยเอาเลยพี่เอาอันนี้ชอบโกหกอันนี้ชอบเสือกไรดอกหน้าว่ากันนะซีนี้รู้สึกว่ามันความจริงมันแบบว่าในซีรีส์อ่ะมันจะไม่ค่อยมีเรา3คนได้แบบมีโมเมนต์กันขนาดนั้นมันก็เลยเป็นการบ้านหนักของเราที่เราต้องไปเวิร์กกันข้างนอกครับอุ๊ยใช่แบบว่าหมายถึงว่าเป็นเตรียมเผื่อว่าจะมีซีรีส์นี้ใช่ทำไมใส่ตาดูร้ายแบบไม่ได้ดูร้ายคือพี่จะแฮปปี้มากถ้าทันกับตองไปเวิร์กกัน2คนพอมีกลุ่มแล้วกูมาเหรอมันตลกที่แบบคุยกันหนักก็คือตรงไปคุยกันพาที่ตกอุ๊ยฉันชอบโมเมนต์คือเราชอบเมื่อก่อนที่คุยกับพาที่ตกคือนั่งกันจนพาที่ตกเลยจริงๆวะจริงแล้วก็นั่งเป็นสีส้มคือแบบนั่งแบบแชร์ครับมีสตอรี่อยู่นะใช่มีรูปภาพอยู่มันแล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าพอเราผ่านซีนเนี้ยครับหลังจากนั้นไม่กลัวอะไรเลยครับคือพอเราผ่านปุ๊บเรามันแบบโล่งละแบบมันก็ไม่ได้ใช่มันก็แบบผ่านมาแล้วเฮ้ยพวกเราเก่งอะไรงี้แบบมันก็เลยขนาดนั้นแบบตอนแรกเรากลัวอะไรก็ไม่รู้อยู่เครียดคิวไหนอะคิวซีนประมาณคิวที่แบบกลางๆครับเครียดตอนแรกเครียดนะต้องบอกเลยถึงขั้นแบบคุยเนี่ยคุยแอคติ้งเหมือนในเรื่องจริงใช่คุยบอกแอคติ้งเยอะมากทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยกูก็บอกเออก็ต้องเล่นลูกโอเคคุณมันเป็นธรรมชาติอ่ะใช่นักแสดงก็ช่วยไม่ได้อ่ะไม่แต่ว่าต้องก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่แบบว่าอยากขอบคุณสลิดทั้ง2คนทั้ง2คนด้วยเออว่าแบบว่าวันนั้นเราคุยกันแบบมันเวลาก็จำกัดใช่แล้วเราแบบต้องเข้าซีนเลยแล้วต้องเปิดใจเนาะใช่เปิดใจเลยแบบค่อนข้างจะยากใช่เอออ่ะคุยเรื่องเลิฟซีนเลยเรามาคุยคุณนี้หน่อยเพราะไม่ได้ถามว่ามีต่อไหมเลยอยากรู้ว่าเล่นในการแบบพูดคุยทำการบ้านแล้วตกลงอะไรกันบ้างไหมเรื่องเลิฟซีนเลิฟซีนเออคือตอนที่ผมรู้เลิฟซีนครั้งแรกก็รู้ตอนวันนั้นเลยครับตอนอ่านบทเขาแค่บอกว่าจูบกันเฉยๆแค่เนี้ยแต่พี่เขามาแจ้งว่ามันมีมากกว่านั้นอะไรเงี้ยเราก็คิดเยอะอยู่เพราะว่าแบบมันยากครั้งแรกเลยสำหรับเราอะไรเงี้ยก็เหมือนกันครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจะได้เล่นเลิฟซีนแต่เราไม่รู้ว่ามันจะหนักแค่ไหนมันจะน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันไม่มีในบทเลยอย่างเงี้ยก็ยังมีความแก้กังๆอยู่ตอนช่วงแรกในการแบบว่าจะให้ออกไปมุมไหนแล้วก็แบบมันจะสุดได้แค่ไหนหรือมันจะน้อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยหลังจากครั้งนั้นก็ถ้าเป็นเอาจริงเลิฟซีนหนักก็จะเป็น EP 3EP 2 EP 2อะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนั้นคือครั้งแรกใช่ไหมใช่นั่นคือครั้งแรกเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือฟรีเลยโมเมนต์แรกที่แบบว่าได้แบบว่าเจอกันยังจำได้ดียังจำได้ดีเอาครั้งแรกที่แบบเห็นตัวจริงๆอ่ะเออเห็นตอนนั้นคือเหตุการณ์อะไรทำอะไรอยู่เขาเป็นคนเขาแบบเป็นคนแบบที่สูงมากเขาแบบเป็นคนนิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นคนนิ่งๆเหมือนกันผมก็คิดว่าแบบจะคุยอะไรดีอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะต่างคนต่างก็แบบพูดน้อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบคุยโทรศัพท์กันนะครับชอบคู่นี้นะเพราะว่าตอนที่ work acting กันอ่ะเขาก็เหมือนมาเปิดใจในคาร์ดว่าเขาเป็นคนเงียบแล้วเขาเป็นคนเงียบเขาแบบเปิดปัญหาตัวเองต่อทุกคนอะไรเงี้ยก็เวลาอยู่ด้วยกันก็คือแบบคือไม่คือต้องบอกแบบไม่ค่อยพูดแต่ตาเรารู้ใจอะไรนี่อย่างเงี้ยเพียบอยู่ด้วยกันเดียวเป็นไรอันนี้พี่หรือผมกับพี่ดูแล้วหรอคนนิ่งๆหลับในไปเมื่อกี้น้องบอกว่าเออแต่ว่าก็ใช้วิธีการสื่อสารโดยการคุยโทรศัพท์กันมากขึ้นแสดงว่าต่อหน้าก็อาจจะแบบว่าไม่ได้คุยให้คนอื่นเห็นมากมายแล้วแต่จริงๆก็คือได้คุยโทรศัพท์กันใช่ครับคุยบ่อยครับจริงๆจะบอกว่าพอน้องเล่ามองภาพออกเลยนะเพราะตั้งข้อเขียนทั้งกูมาถ้าเราไม่ชวนคุยก่อนเราไม่ใช่ใช่ใช่บางทีเวลาคุยมาไหนเฮ้ยพี่มีต่อโต๊ะกี่เดือนต่อชอบปะเนี่ยอ่ะอย่างเราสามคนเพราะว่าก็คือเหมือนแบบพอได้โจทย์มาว่าต้องเล่นเป็น3 P อย่างตัวทันเองเป็นไงบ้างเพราะทันนี่คือแคสแรกเลยเปิดมันก็เปิดโลกเลยครับอยากลองเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงวะก็รู้สึกว่าเออบทนี้มันท้าทายเราเหมือนกันตองล่ะคือตอนแรกอะต้องบอกว่าผมว่าไม่รู้เรื่อง
พราะผมว่าเพิ่งเข้าใหม่ตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นสามตอนนี้เรื่องการตอนแรกเริ่มรู้ตัวไปเรื่อยๆตอนแรกตอนนี้มีสติหรือยังทำไมพูดแบบว่าพูดแบบโลกๆคือตอนแรกไม่รู้จริงถ้าถามที่อยู่ตอนแรกที่มาเจอเคยเขาอ่ะไม่รู้เลยรู้ว่าเป็นเรื่องมาเฟียแล้วแบบซีแรกที่เข้ามาถามดิก็เพิ่งเจอเนาะคือตอนแรกเจอแรกแล้วถ่ายเลยตอนแรกเราอ่ะมีเว้ยกับอีกคนนึงแล้วเขามาถ่ายเลยใช่ใช่ใช่ตอนแรกเขาเปลี่ยนนักแสดงเขามาคนเดียวใช่คือผมมาหลังสุดคือตอนแรกมันแบบเปลี่ยนตัวนักแสดงอะไรครับแล้วก็เหมือนแบบพี่ยูก็โทรมาว่าแบบเฮ้ยเขาจะให้เล่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนั้นเลยผมก็อ่านบทตอนดึกใช่ป่ะอ่านบทอีกบทนึงใช่ไหมตอนเช้าเปลี่ยนบทเป็นอีกบทนึงครับแล้วก็งงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันด้วยความแบบว่าพอมันเปลี่ยนคิวบทด้วยแล้วมันแบบเราไม่เคยคุยกันด้วยอะไรใช่หลังจากวันแรกก็คือแบบเฮ้ยบอกเฮ้ยอ่านบทดูอะไรก็เลยเปิดโลกไปอ่านนิยายเหมือนกันครับในสามทีก็จริงๆก็เปิดโลกด้วยตอนอ่านนิยายแหละเพราะแบบผมอ่านจบนะเพราะอยากรู้ไม่มันคือตอนแรกก็สามทีคืออะไรวะสามทีเราก็งงเห็นไหมสามทีกูก็งงตอนที่พูดเลยไม่ตอนแรกอะตอนแรกคือจะมีผมมากวดที่เวิร์กด้วยกันบ่อยเพราะว่าผ่านเวิร์กช็อปกันมามันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าพอคนนี้เข้ามาเหมือนเราต้องแบบเหมือนเราเป็นคนเก่าอยู่แล้วเราควรต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาแบบชินแบบสนิทกับเรามากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็คือวันนั้นเสร็จปุ๊บดึงเข้ากลุ่มแล้วก็คุยยาวเลยวันนั้นพยายามให้เขาแบบเป็นเซฟโซนใช่ไหมมีกลุ่มสามคนเราต้องคุยกันเนี่ยงั้นผมก็เหมือนนินทาเพื่อนแหละเหมือนแฟมิลี่มีคนนึงนะชื่อต้นชื่อต้นด้วยขอบรองท้ายด้วยเขตของกูใช่ไหมกูมาก็เจอทันก่อนคนแรกเล่นเป็นอะไรแบบ3คนอะไรเงี้ยก็สามคนก็คงเป็นแบบแค่บริการเลยมั้งขำๆอะไรเงี้ยแต่พอไปอ่านในซีแบบนิยายแยกกูแบบมันมากกว่านั้นมันแบบมีแบบมีซัมติงกันแบบที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยเราต้องเวิร์กหนักขึ้นแล้วว่าแบบเราจะไปในเวไหนแบบทำยังไงให้คนมันเห็นว่าแบบไอ้สามคนนี้มันเป็นแบบมันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะใช่มันแบบมีอยู่จริงนะอะไรเงี้ยแบบก็พยายามที่จะทำคือแต่ซีนวันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะว่าปกติ3คนเขาเราไม่ค่อยได้เห็นว่าเขามีแบบโมเมนต์อย่างคุณนุชก็เป็นอย่างทางไหนก็เป็นคนรายงานด้านนึงนี่ก็ด้านนึงเป็นแบบเฮดคนละด้านอะไรเงี้ยเขาก็มาแบบคอลแลบกันเนาะใช่เพราะว่าสุดท้ายเขาก็อยู่ในคอลแลบแล้วกูนึกถึงอะไรไหมกูนึกถึงแบบว่ากุชชี่เอ็กพาร่ากุชชี่เอ็กอาดิดาเขาเป็นเฮดแต่ละเฮดไงมาคอลแลบกันคือไอซีนเนี่ยครับตอนที่เราอินโพไว้แบบยึดจากนิยายคาแรคเตอร์ในนิยายเอามาอะแดปต์มาเพราะว่าคาแรคเตอร์ในนิยายใครเป็นอะไรตำแหน่งไหนเป็นเหมือนแบบนี้ครับโพซิชั่นแบบนี้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นไฟหรือเป็นน้ำนะเป็นน้ำผมเป็นไฟอันนี้น้ำนิ่งอันนี้ไฟครับแล้วตรงกลางเป็นไงเป็นไอ้น้ำเป็นไอ้น้ำน้ำเจอไฟกลายเป็นไอ้น้ำลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันให้ลงรักแม่เจ้าบ้านอุ๊ยแต่ฉันอยากถามมันเลยอ่ะแบบใครแบบเอาความเป็นจริงของ3คนนะไม่เกี่ยวกับตัวละครนะรู้สึกว่านี่จะดูเป็นพี่ปะแต่จริงๆเขาดูมีความเป็นแบบเป็นผู้นำปะหรือไงใครอายุโตสุดผมโตสุดพี่ตองอ๋อเหรอแต่น้องดูเป็นพี่น้องดูเป็นน้องสุดอ่ะใช่ก็มีบางคนที่ดูเตอร์ไงบางคนที่ดูไงไม่เอาเรื่องดูเป็นเด็กเล่นของเล่นแล้วมีก็จริงแดงเล่นรถเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จเดี๋ยวกูพาไปตบอยากตบเลยหน้าหมู่บ้านพี่เป็นแดกนะได้มึงเปิดก่อนนะได้แต่การกุมารอ่ะรอแล้วนะหัวมือรอแล้วเหรออยู่ยังไม่ผู้จัดการกุมารต้องขอบคุณกูค่ะเพราะปกติมันหนีด่าผู้จัดการจริงไหมจริงพี่เจมส์เจมส์ว้าไม่งั้นเธอถ่ายคลิปโอเคอย่างั้นเธอถ่ายคลิปเป็นคนถ่ายคลิปนะเป็นไลฟ์สดด้วยนะโอ๊ยไม่แล้วกระเตงด้านหลังกูด้วยนะอย่าเอามือด้านหลังแพ้แล้วด้านหลังกูด้วยแฮปปี้คาแรคเตอร์จริงๆของแต่ละคนที่ไม่ใช่ตัวละครเป็นคนยังไงกันบ้างอยากให้แบบแชร์แบบว่าเอาจริงก็เป็นประมาณเนี้ยครับคาแรคเตอร์ถึงรั่วๆไม่ความจริงผมเป็นคนแบบว่าถ้ารู้จักจริงๆอ่ะพูดเยอะเหมือนคล้ายกูมานใช่ๆๆๆๆแต่ความจริงตอนถ้าตัวข้างนอกถือว่าพี่ตองเขาจะมีความโตเหมือนกันใช่ไม่ได้แบบใช่เป็นมีบางมุมที่เขาจะแบบดึงเลยดีกว่าไม่จะบอกให้นะ
ตองเนี่ยเขาทำงานทำการเป็นเรื่องเป็นราวนะถูกทำธุรกิจส่วนตัวมีแบบนั่งพูดได้นั่งพูดได้เชื่อเชื่อกูเชื่อเชื่อไม่มีใครเถียงไม่มีใครอะไรเลยไม่เชื่อเลยเดี๋ยวหัวข้าอะตองให้ตองพูดก็ได้คือเห็นอย่างเงี้ยเขาแบบมีลูกน้องลูกน้องนะเป็นเขาแบบเนี่ยให้ซีนเห็นบ้างแค่นี้ให้กูตอนวันนี้มากับเขาเขาใส่ไม่เลยครับแบบโทรคือถ้าจะไปจริงต้องบอกต่างกันมากต่างกันลงมากคือชีวิตจริงคือทำงานจริงจังเป็นคนแบบแต่งรถมันจะขี้เล่นใช่ป่ะมันแบบเป็นเด็กแต่ชีวิตจริงคือโตเพราะหนึ่งก็อายุด้วยใช่ป่ะครับสองคือแบบงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำงานถามพี่ตองทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะสีเทาสีเทาทาบ้าน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 ทีทาบ้านเทเวด้วยทำหลายอย่างทำหลายอย่างก่อนหน้านี้เป็นคอนซัลท์โรงแรมยังตอนนี้ก็ทำธุรกิจไอ้ทำขนส่งครับกูมาล่ะกูมาล่ะตัวจริงต้องให้คนอื่นพูดถึงไหมแบบว่าเป็นคนที่ตลกเนี่ยครับแบบว่าแบบพูดคุยอะไรอะไรตลกหน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนอดไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าวัดกันว่าในวงการซีรีส์วายนะครับนักแสดงคนไหนมีขั้วหรือเยอะกูให้กูมาติดติดหนึ่งในห้าจริงๆผมเป็นคนเฮฮาแหละแบบว่าพูดมากอะไรเงี้ยแต่แบบในเรื่องก็จะเงียบๆใช่ไหมเป็นคนหล่อตรงข้างมาครับตรงข้ามเลยตรงข้ามเลยตัวกินเลยแต่มันหล่อนะอีกุมารนะมันหล่อพี่เหมือนตกหัวตกหัวอย่างเงี้ยแล้วก็รูปหลังถ้าไม่หล่อมันจะเป็นหลีธรรมศาสตร์หล่อมันหลีธรรมศาสตร์นะเออเออไปกันเบาดีกว่าดีแอคอ่ะรู้ยังช่องหลังเราทำเกี่ยวกับอะไรรู้แล้วรีแอครีแอคเออสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกสนุกเนาะสนุกมากแต่อยากตบลายลูกค้าแล้วเนาะอะไรนะครับอยากตบลายลูกค้าแล้วเนาะถามเขาไปรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างวันนี้ใช่ไหมวันนี้ที่มามาจอยสนุกครับปกติคือไม่ค่อยได้ไปกันไหนแบบเยอะๆขนาดนี้ครับรู้สึกว่าวันนี้พอได้มานั่งคุยแล้วแบบคือไม่กี่ชั่วโมงแล้วพี่สองเนี่ยสองชั่วโมงอะสนุกมากครับแล้วก็ดูไปด้วยหัวเราะไปด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรคนข้างหน้าเลยไปคนข้างๆมันข้างไหนแล้วก็จะไปว่าไอ้หน้าตลกอีกไม่เอาเดี๋ยวไม่ควรว่าใครน้องไอ้เหรอลูกเป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากครับแล้วขำเหนื่อยมากแบบว่าผมปวดกรามเลยตอนนี้ขำหน้าเลยเอาตรงพูดตรงจริงจริงผมปวดกรามจริงจริงจริงอะไรจริงจริงอะไรเออจริงจริงอะไรพี่เติ้ลน่ะขำจริงไหมขำไหมไอ้ขำไหมอะไรนะขำขำขำอะไรขำขำหน้าขี้ขี้บ่นขี้บ่นโอ้ผมอยู่ฝั่งไหนดิพี่เจมส์เขาเป็นคนตลกมากแบบว่าโดยเฉพาะหน้าโดยเฉพาะหน้าไม่เขาเป็นคนตลกจริงมึงเป็นคนจริงยังไงวะโอเคขอบคุณค่ะก็สนุกครับสนุกตั้งแต่อยู่หน้าหมู่บ้านแล้วครับเพราะว่าเข้ามาปุ๊บยามถามว่าคุณท่านอยู่บ้านอะไรที่อะไรแล้วที่ยามบอกว่าคุณท่านน่ะไม่ใช่สองคนนี้ด้วยนะหมายถึงว่าคนที่เห็นคนในรถเฮ้ยกลัวเฮ้ยกลัวตาจะมึงอยู่แล้วเขาคุยกับกูมาเขาบอกคุณท่านอะไรนะคุณท่านต้องไปทางนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกครับเข้าทางนี้ไม่ได้แล้วทุกคนจะมองไปเรื่องนี้เราก็มานั่งคิดนะทำไมเขาถึงเรียกว่าคุณท่านอ๋อผมขาวแล้วแบบชุดไทยโบราณชอบจริงชอบเลยครับชอบอะไรชอบอะไรชอบทุกคนเลยเพราะเห็นคาแรคเตอร์รายการนี้มากขึ้นแล้วแบบมันคือรีแอคชั่นจริงๆครับหมายถึงว่าแบบรีแอคเนาะกับซีรีส์ที่เราดูอะไรมีสินค้าอะไรไทยอินได้นะยังปลาร้าแล้วทุกคนคือมาหมดเลยนะหมายถึงว่าเป็นแบบเอ็นเตอร์จี้โบบาอะไรอย่างเงี้ยครับชอบมากเอนจอยแล้วก็ครับผมไปเลยครับไม่ต้องนี่จะทำมาใช้ที่ครับเอาครับผมไปเลยชอบใหม่เวลาได้อยู่แล้วก็อ่ะน้องกูมาครับผมครับครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มาที่นี่ขอความจริงแบบอู้พีเตอร์มึงด่าว่าน้องตัวแรงมึงแรงกันนะเนี่ยไม่ตอบเลยก็ปกติก็เป็นคนที่ดูรีแอคพวกพี่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สนุกแล้วแบบเห็นคนอื่นมาก็แบบเออสนุกอะไรเงี้ยพอตัวเองได้มาจริงก็ไม่คิดว่าจะขำขนาดนี้ขำไปขำหน้าขำหน้าขำหน้าไม่เ
ม่รักแล้วหรอถอยรอบด้วยมั้ยผมโยงหันเข้ากูให้ได้มันไม่รักแล้วหรอมันจะโยงให้เข้ากูให้ได้เลยน้องเหี้ยมันจะเล่นแล้วมันมาเล่นที่ผมไงกูเห็นเลยในหัวมึงขึ้นว่าเจมซีในหัวมึงคิดอย่างนี้เลยเมื่อกี้อีของเคนอ่ะนั่นแหละวันนี้ขอบคุณน้องๆมากครับปมเมอร์ฝากหน่อยติดตามซีรีส์เรื่องนี้ได้ที่ไหนอะไรยังไงฝากซีรีส์ร้านดังๆแล้วของมาเฟียด้วยนะครับตอนนี้คือใกล้จะจบแล้วทาง GVM 25ครับตอน 5 ทุ่มแล้วก็ฝากดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Why Entertainment นะครับเออเอาละครับแล้วก็ติดตามนะฮะร้านดังๆของมาเฟียนะฮะเราจะรีแอคยาวๆถึงตอนจบเลยนะฮะฝากติดตามรีแอคชั่นในหนังหน้าโรงด้วยเหลืออีก2ตอนนะครับมาลุ้นกันว่านักแสดงคนไหนจะมาร่วมรีแอคชั่นกับเราก็มารอติดตามกันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะครับผลงานที่อื่นของน้องๆด้วยแล้วก็ฝากติดตามไอจีน้องๆเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะคะวันนี้ขอบคุณเด็กๆมากเลยที่มารายการเราขอบคุณครับขอบคุณครับใช่แล้วทุกคนก็อย่ามาถือสานะพวกเราหลังบ้านก็คือตบตีกันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็คือเรียกได้ว่าแบบเฮฮาปาร์ตี้เนาะมีความสุขอย่ามาดราม่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญนะคุณผู้ชมขาดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย